สวัสดีจ้าพี่น้องมื้อนี้พิมพ์ภาพพี่น้องมาเบิ่งเพิ่นเอิ้นฟิตปีกอบว่าซั่นนะจ๊ะนั่นเพิ่นกําลังโยนเนาะจ้ะฝรั่งอันพิมพ์ก็เอิ้นบ่เป็นดอกจ้ะเพราะว่าพิมพ์บ่สันทัดเรื่องของมื้อนี้นะจ๊ะพิมพ์ภาพพี่น้องมาเบิ่งพิมพ์ปีนเขาขึ้นมาไกลเติบนะจ๊ะเมื่อยหอบแฮงข้าเจ้าก็สิโยนใส่แบบนั้นนะจ๊ะก็สิมีให้โยนใส่เป็นกีฬาชนิดหนึ่งเนาะจ๊ะพาพี่น้องยังไปเบิ่งส้มวิวน้ำกันนะจ๊ะผู้ใดหัวว่ามันซื้อหยังก็บอกพิมพ์ในเด้อจ๊ะพิมพ์ฟังอันพ่อยายเพิ่นว่าฟังพิมพ์ก็รู้ว่าซื้อว่าจังซั่นเนาะจ๊ะบางที่พิมพ์ก็สิอ่านออกเสียงบ่ถูกจ้ะป้าพี่น้องพิมพ์มาเห็นอันเฮ็ดอีหยังจ้ะอันพิมพ์อันเคยเห็นอยู่แต่ว่าพิมพ์บ่ฮู้ว่าเฮ็ดหยังเนาะจ้ะมันเป็นแบบทางเป็นยาวๆไปเลยเนาะจ้ะพี่น้องมาเบิ่งน้ำพิมพ์เนาะจ้ะพิมพ์ฮอดสิบ่กล้าจับจ้ะเบิ่งคือเฮ็ดปวกบ่จ้ะพี่น้องเบิ่งมันเนาะจ้ะเป็นทางยาวฝนมันตกวง 3-4 มื้อมันเกิดนะจ๊ะอุ้ยมันเป็นแบบพาพี่น้องพิมพ์อ่อนซ้อนจ้ะพาพี่น้องมาเบิ่งเฮ็ดมื้อนี้พาพี่น้องมาชมวิวได้เบิ่งเฮ็ดพร้อมจ้ะพี่น้องพิมพ์ถอนขึ้นมาแล้วนะจ๊ะหน้าตาเขาเป็นแบบนี้นะจ๊ะแต่ว่าพิมพ์บ่กินหรอกจ้ะพิมพ์บ่รู้จักนะจ๊ะบ่มีคนพาบอกให้กินจ้ะพิมพ์ก็ย่านนะจ๊ะพาพี่น้องมาเบิ่งซื่อๆแต่ว่าเหลียวเบิ่งคือเฮ็ดปวกบ่จ้ะพี่น้องผู้ใดฮู้นะจ๊ะหลายแท้จ้ะพี่น้องมันก็เบิ่งเป็นแห้งๆบ่ล่ะจ้ะพี่น้องแต่ว่าก็ถ้ามันกินได้ก็สิได้อยู่จ้ะพี่น้องไปเบิ่งให้เบิ่งนี่เนาะจ้ะหน้าตาเขาเนาะจ้ะพิมพ์บ่ฮู้จักเฮ็ดพิมพ์บ่กล้าเก็บนะจ้ะสิเก็บแต่เฮ็ดเที่ยวหมั่นใจจ้ะพี่น้องพ่อพี่น้องเป็นสายเป็นยาวเป็นทางเลยจ้ะพาพี่น้องมาเบิ่งเนาะจ้ะคุณอันนี้หมองใหม่เลยจ้ะป้าพี่น้องมันคันไม่เก็บสิบ่ได้เป็นอันเครื่องกระตาคุณบ่พี่น้องหลายแท้เด้อจ้ะคุณข้ามันกินได้วะพิมก็บ่ฮู้ว่ากินได้บ่ได้เนาะจ้ะพามาเบิ่งว่าสิพาพี่น้องมาชมวิวมาเห็นเห็ดจ้ะเห็ดที่พิมพ์เห็นเนี่ยมันก็สิเกิดอยู่กลางสนามเลยนะจ๊ะพี่น้องกลางสนามหม่องพิมพ์สิพาพี่น้องขึ้นไปส้มวิวเนี่ยล่ะจ๊ะมันก็สิเป็นวงๆเป็นจุ่มจ้ะตอนนี้พิมพ์กำลังสิพาพี่น้องขึ้นไปจุดชมวิวเนาะจ๊ะจุดชมวิวนี่ก็สิอยู่บ่ไกลจากสปงงานะจ๊ะถ้าพี่น้องมาเบิ่งแต่ว่าอากาศบ่ค่อยเป็นใจเนาะจ้ะฝนก็สิมาแล้วเบิ่งเนาะจ้ะพี่น้องพี่มูสามาแดดบ่ค่อยมีแดดบ่มีเลยจ้ะคนยางน้อยอยู่พุ่นเนาะจ้ะสูงมากเลยจ้ะจุดนี้ที่เราเห็นก็เป็นถนนนะจ๊ะตึกที่เราเห็น3ตึกนั่นก็มองพิมพ์ไปสีดวัคซีนมานะจ๊ะฟ้ามันบ่มีแดดนะจ๊ะขี้ฟ้าบังจุดที่พิมพ์ยืนอยู่สูงสูงนี่ก็เป็นเพิ่นว่าเนาะจ้ะสามหมู่บ้านพิมพ์เชิญแบบภาษาบ้านๆชาวบ้านเฮานี่น่ะจะง่ายดีสามหมู่บ้านเนาะจ้ะข้าเจ้าเอิ้นว่าจังได๋เอาหินเนาะจ้ะเอาหินที่อยู่ในหมู่บ้านเนาะจ้ะออกมาแล้วก็เอามาเทนี่เนาะจ้ะเอามาเทจนว่ามันสูงเนาะจ้ะมันสูงพิมพ์คิดว่าบ่ต่ำกว่า15ซั่นหรือ20ซั่นเนาะจ้ะความสูงของอัน
บ่แม่นภูเขาเนาะจ้ะกองหินที่เขาเอามาถมนะจ้ะแล้วเขาเจ้าก็เลยเฮ็ดเป็นสวนสวนให้คนอันเหล่นอีหยังเนาะพิมก็ลืมชื่อแล้วนะจ้ะถมจนว่ามันสูงเนาะจ้ะสามหมู่บ้านเอาหินมาถมนะจ้ะเพราะว่าเขาเจ้าก็สิพังหินระเบิดหินออกมาจ้ะพาพี่น้องมาเบิ่งเอาโตอีหยังเนาะนี่แม่งก็มาแล้วจ้ะพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณหลายเด้อจ้าที่เขามารับชมเป็นกำลังใจให้กันยาวๆเด้อจ้าทั้งเพื่อนใหม่เพื่อนเก่าไปยามบ้านซ่าแน่กะกลับมาเตือนกันเด้อจ้าบางที่ก็สิซ่าแน่บางที่ก็ไปบ่ทัวบ่ถึงเนาะจ้าอันนี้เว้าความจริงเนาะจ้าบางที่เฮาก็อาจจะหาบ่เจอหาบ่เห็นจังได๋กะมาท่วงมายามกันอีกจัก2 3รอบด้วยจ้ะเพื่อว่าเตือนกันไว้เนาะจ้ะคลิปนี้ก็ขอบคุณหลายๆด้วยจ้ะสำหรับพี่น้องเพื่อนๆที่เขามารับชมวิวทิวทัศน์ที่พิมพ์ได้นำมาพาพี่น้องเบิ่งนะจ้ะสำหรับมื้อนี้ขอบคุณหลายจ้ะสวัสดีจ้ะขอให้มีความสุขทุกคนด้วยจ้ะ